สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเซฟในเกมวิลเลียมซอมบี้2ก่อนอื่นเราต้องมารับรางวัลประจำวันกันก่อนจะเลือกตัวนี้ไปแล้วกันแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวผมจะวางทานตะวันก่อนได้เวลาวางพีชิเตอร์ยิงพิษแล้วตามด้วยดอกไม้อุกกาบาตตายซะซอมบี้เจอพิษน้ำแข็งหน่อยเป็นไงตอนนี้ผมจะวางดอกไม้อุกกาบาตให้เต็มแถวผมจะเร่งเวลาจนไปถึงตอนที่ผมเล่นจบด่านนี้เลยแล้วกันนะในคลิปนี้ผมจะเล่นอีกแค่ด่านเดียวนะครับอันนี้มันให้ป้องกันฐานโดยการให้แสงดวงที่กำหนดมาผมจะวางพีชูเตอร์ยิงพิษไว้ตรงแถวหลังแล้วกันนะครับโอเคได้เวลาเล่นแล้วตอนนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วงั้นผมจะเร่งสปีดเลยแล้วกันเร็วขึ้นอีกโอเคนะครับถ้าเกิดใครอยากให้มีพาร์ท2ก็อย่าลืมกดไลค์มาเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยบ๊ายบาย